วัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับพบผมทางในคอสต็อกกับคอสต็อกชาแนลนะฮะวันนี้เราก็อยู่กับประวัติของฮีโร่ในGarena ROVนะครับพ่อหนุ่มคนนี้เป็นแท้งอึดที่เป็นลูกทะเลแต่มีหางเมียวๆวันนี้เราไปพบกับประวัติของแท้งโจรสลัดสุดเท่อาตาโอ้โหอย่างเท่เลยนะสำหรับอาตานะเขาเกิดวันที่8สิงหาคมนะส่วนสูง175ซมบ้านเกิดไม่ปรากฏนะครับตำแหน่งตอนนี้คือกัปตันโจรสลัดมีข้อมูลเพิ่มเติมนะก็คือเขาเนี่ยรักการออกกำลังกายอย่างมากและมีความสามารถในด้านการเดินเรืออย่างสูงซึ่งก็มีข้อมูลลับด้วยนะเพราะว่าอาต้าเนี่ยจะเป็นคนที่นั่งโต๊ะเรียนได้ไม่เกิน10นาทีก็หลับแล้วเนี่ยฮะเขาเนี่ยเป็นคนกินจุไม่จำกัดโดยเฉพาะเนื้อย่างทานแล้วก็ชอบผู้หญิงแบบสบายๆนะครับถ้าฉลาดน้อยกว่ายิ่งดีมีปล่อยมุกฮานะสำหรับกัปตันโจรสลัดคนนี้นะฮะและในภาษาจีนแมนดารินนะจะเรียกอาต้าว่าอาถาใช่ไทยว่าน่ะถ้าเหมือนเจ้าอาถาแต่ง่ายๆคล้ายๆอาต้าเนี่ยไปเดี๋ยวคราวนี้เราไปดูกันดีกว่านะว่าเนื้อเรื่องของเขาจะเป็นอย่างไรถ้าพร้อมกันแล้วไปกันเลยอาต้าเป็นเด็กใหม่ที่เพิ่งย้ายเข้ามายังนครรัฐบอร์ดรีมเนื่องจากเป็นนครรัฐที่เป็นเมืองท่าเก่าทำให้บอร์ดรีมไม่มีพื้นฐานทางอุตสาหกรรมดังเช่นนครรัฐอื่นๆในสหพันธรัฐแต่การค้าจะคึกคักเป็นพิเศษทว่าความขยันขันแข็งของอาต้ากลับกลายเป็นการคุกคามในสายตาของคนบางส่วนถ้าเขายังทำงานเยอะอยู่แบบนี้จะทำให้เหล่าแรงงานที่หาเช้ากินค่ำโดยเฉพาะส่วนที่อายุมากคงจะต้องอดตายกันหมดในอาณาจักรของมนุษย์สหพันธรัฐอิสระให้ความคุ้มครองแก่ผู้ต่างเชื้อชาติเป็นที่สุดในขณะเดียวกันก็ยังออกกฎหมายหลายฉบับเพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพทุกคนทำให้ผู้คนที่นี่ไม่กล้าหาเรื่องกันซึ่งหน้าแต่จะฉวยโอกาสเวลาที่เขาเลิกงานพวกนี้จะคอยดักซุ่มในซอยที่เขาเดินผ่านหาเรื่องใส่ตัวจริงนะพวกแกอาต้าไม่รีรอที่จะใช้หมัดทักทายเขามาที่บรอดกรีนเพื่อทำมาหากินไม่ได้มาเพื่อทำลายปากท้องของผู้อื่นอีกอย่างหลังจากต่อสู้กันเขาและกลุ่มคนที่มาดักซุ่มกับเกิดความเห็นอกเห็นใจกันมิตรภาพระหว่างผู้ชายในบางครั้งก็แปลกประหลาดเช่นนี้ชีวิตของข้าในเวลาดึกที่เงียบสงัดอาต้านอนกอดขวดเหล้าแล้วแงนมองไปยังท้องฟ้าแต่จิตใจของเขาในขณะนี้ไม่รู้สึกสงบไม่ใช่ว่าเขาไม่พอใจกับชีวิตที่มีกินมีใช้อยู่ตรงหน้าเพียงแต่ว่าฝันของเขาเต็มไปด้วยเสียงคลื่นทะเลหลังจากการอดทนมาสักพักใหญ่ในที่สุดอาต้าก็ได้เปิดเผยความในใจแก่พี่น้องสรุปว่าเจ้าจะทิ้งพวกเราเราพี่น้องที่ทำงานร่วมกันมาอย่างนี้กันหรือแซคเบิกตาทั้งสองกว้างคราวรุงรังสีแดงยังมีคราบเหล้าเปื้อนอยู่อาต้ามองเขาด้วยความรู้สึกผิดหลังจากนั้นเขาก็ตัดสินใจพูดขึ้นเหตุผลที่ข้ามายังบอร์ดรีนไม่ใช่เพื่อมาใช้แรงงานแบบนี้ไปตลอดชีวิตซะหน่อยแซกโยนขวดเหล้าในมือเหล้าสีน้ำตาลสาดไปที่หน้าของอาต้าเต็มๆนี่เจ้าดูถูกเหล่าพี่น้องคนใช้แรงงานงั้นเหรอไม่ต้องรอให้อาต้าเอ่ยปากเหล่าพี่น้องจำนวนหนึ่งที่อยู่ในร้านเหล้านั้นลุกและเดินออกไปจากร้านพร้อมกันตอนนี้ในร้านไม่เหลือใครอีกแล้วอาต้าเลียเหล้าที่เลอะบนริมฝีปากสายตาที่ใจดีแปรเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเป็นสายตาแหลมคมจ้องมองกลับไปที่แซกในช่วงเวลาที่เงียบกริบอาต้ากลับหัวเราะออกมาจากนั้นแซกก็หัวเราะตามเสียงหัวเราะดังไปทั่วร้าน มือขวาของอาต้าตีลงบนโต๊ะเราแล้วลุกขึ้นอย่างรวดเร็ว นี่ถ้าเป็นแต่ก่อนเจ้าคงไปนอนอยู่บนพื้นเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเจ้าก็พูดถึงแต่เมื่อก่อนเดี๋ยวนี้ไม่เก่งเรื่องไงฮะแซกเยาะกลับได้มาเลยวันนี้ถ้าหากข้าเมาหลับก่อนเปลี่ยนชื่อท่านชายอย่างข้าเป็นแมวเหมียวได้เลยวันถัดมาเหล่าประชาชนชาวบอร์ดดรีมต่างได้ข่าวการกระทบกระทั่งในร้านเหล้าแถมอาต้าที่มีนิสัยชอบเดินเที่ยวไปทั่วเมืองกลับหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยอีกทั้งยังมีคนยืนยันว่าเมื่อคืนมีเหล่าผู้ใช้แรงงานที่ท่ายกศพหนึ่งไปโยนทิ้งในทะเลท่ามกลางข่าวไร้มูลเหล่านี้อาต้ากลับเดินทางพร้อมกับแซกไปยังหมู่บ้านชาวประมงที่อยู่ใกล้กับบอร์ดรีม
ในเมื่อถ้าเจ้าอยากจะออกทะเลในฐานะพี่น้องข้าก็ไม่ห้ามเจ้าหรอกแต่ข้าขอถามหน่อยว่าเจ้ารู้เรื่องการเดินเรือหรือเปล่าแล้วเรือที่เจ้าใช้จะใหญ่ขนาดไหนแล้วจะจ้างกะลาสีสักกี่คนเมื่อถูกถามโดยแซคทำให้อาต้าค้นพบว่าตนไม่สามารถตอบคำถามเหล่านั้นได้ดังนั้นตามคำแนะนำของแซคเขาจึงตัดสินใจออกทะเลไปหาปลาพร้อมกับชาวประมงเพื่อเรียนรู้การเดินเรือและได้เก็บเงินเพิ่มไปในตัวเขาเป็นคนที่เกิดขึ้นมาเพื่อทะเลการตรากตรำทำงานในบอร์ดดรีมมาหลายปีนี้ก็เพื่อเก็บเงินซื้อเรือของตนแล้วจะได้ออกทะเลไปแสนไกลเพื่อเสาะหาท้องทะเลในฝันที่นั่นน้ำทะเลสีฟ้าอมเขียวทั้งผืนรอบล้อมไปด้วยหาดทรายสีขาวละเอียดบริสุทธิ์ใต้ท้องทะเลก็มีปะการังเรียงรายเป็นแนวไม่สิ้นสุดรวมถึงเต่าทะเลปูก้ามยาวและแมงกระพุนอันสวยงามเจ้าเอานี่ไปใส่ซะระหว่างที่อาตานอนอยู่บนขอบเรือฝันกลางวันอยู่นั้นกัปตันที่ใส่ขาปลอมก็เดินกระเพกเข้ามาทางเขาและโยนชุดกะลาสีเหม็นคาว1ชุดผ้าปิดตาเหนียวๆและมีดโค้งที่มีร่องรอยของสนิม1เล่มอาตาที่สติกลับคืนมาจึงค้นพบว่ากะลาสีเรือทั้งหมดได้เปลี่ยนมาใส่เครื่องแบบตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้นำซ้ำใบหน้าของพวกเขาก็ถูกปกปิดด้วยผ้าพวกหัวผ้าปิดตาหลากสีอาต้ารู้สึกมึนงงเล็กน้อยเพราะชาวประมงที่อัธยาศัยดีคนก่อนหน้าตอนนี้กลับเปลี่ยนไปกัปตันนี่มันอะไรกันน่ะอาต้ากล่าวขึ้นกัปตันเสยยิ้มเผยให้เห็นถึงฟันปลอมสีทองตอนนี้เจอปลาตัวใหญ่เตรียมตัวให้พร้อมพวกเราจะเริ่มทำงานกันแล้วโอ้ลืมไปเลยกัปตันที่หมุนตัวกลับไปตบลงบนหัวของตนก่อนที่จะหันกลับมาหาอาต้าอีกครั้งแล้วกล่าวว่าโอ้ยข้าลืมบอกไปพวกเราเวลาอยู่บ้านถึงจะเป็นชาวประมงแต่เวลาออกทะเลน่ะพวกเราก็เปลี่ยนตัวตนอีกสักพักก็ต้องเริ่มงานระวังหน่อยแล้วกันอย่าให้ใครเห็นหน้าของเจ้าอย่างชัดเจนแต่เจ้าไม่ต้องกังวลอะไรนะเพราะข้ากับแซครู้จักกันมานานข้าจะช่วยดูแลเจ้าเองเพราะว่าตัวต้นใหม่ของพวกเราก็คือกัปตันชี้ไปยังธงหัวกะโหลกที่โบกสะบัดด้านหลังของอาตาโจรสลัดไงล่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างนะสำหรับเนื้อเรื่องของอาตานะครับโอ้โหโจรสลัดมาเต็มมาบอกเลยนะฮะเป็นคล้ายๆเนื้อเรื่องใหม่ที่ยังไม่ได้ผูกกับใครชัดเจนต้องคอยดูต่อไปนะว่าจะมีคาแรคเตอร์ไหนที่มีเนื้อเรื่องเกี่ยวพันกับอาต้าหรือเปล่าต้องคอยติดตามนะจ๊ะวันนี้พี่ไปก่อนถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์รักพี่แน่ๆ Subscribe ขอบคุณทุกคนที่ติดตามสวัสดีครับ